ือกินเองนะเจ้าผู้เช่าต้องทำความสะอาดเองเหรออืมอากุ้ยคนที่นี่รับผิดชอบพื้นที่ส่วนรวมนะอืมสบายมากสงบดีด้วยเมื่อกี้ตอนอยู่หน้าประตูห้องแกฉันเห็นเสี่ยจือเหยาอืมเขาอยู่บ้านข้างเมื่อวานฉันถามเขาบอกว่าทำงานอยู่ที่ปักกิ่งหลายปีทำเกี่ยวกับการลงทุนอืมหลังจากจบมหาลัยเขาก็ทำงานอยู่ที่ปักกิ่งไม่นานมานี้วันครบรอบการตายของปู่เขาพ่อเขากลับมาแล้วฉันก็ได้เจออยู่ครั้งหนึ่งฟังจากที่พ่อเขาพูดเนี่ยที่จริงคนที่บ้านเขาไม่สนับสนุนเขาให้กลับมาทำงานที่หมู่บ้านยังไงความคิดของพวกเขาคนที่เดินออกไปจากชุมชนได้ไม่ถึงขั้นไปไม่รอดแล้วจริงๆต่างก็ไม่ยอมกลับมาฉันไปเดินดูรอบๆมันแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะอ้อค่อยดูอีกสัก 2-3 ปีเธอรอให้การโฆษณาและการบอกต่อกันไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังมีร้านหนังสือเฉาหัวด้วยเดี๋ยวก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่แน่หรอกหลายๆอย่างมันดีอยู่แล้วแค่ไม่มีคนไปมันก็มีความเป็นไปได้แต่ฉันเชื่อว่ามันจะดีขึ้นที่จริงเสี่ยจือเหยาก็ลำบากเหมือนกันพี่ดูนะชุมชนมีเรื่องอะไรก็มาหาเขาชาวบ้านมีเรื่องอะไรก็มาหาเขาเรื่องส่วนตัวของเขาก็ต้องจัดการแก้ปัญหาเองแต่เขาก็ดูร่าเริงแจ่มใสทุกวันไม่เห็นไปปรับทุกข์กับใครถ้าไม่รู้ก็คงคิดว่าเขาสบายดีเป็นอะไรแกดูเขาสิขยันทำงานสู้ชีวิตแค่ไหนแล้วดูแกเมื่อไหร่แกจะหางานทำสักทีรออีกสักเดือนแล้วกันรอฉันกลับไปพอช่วยพ่อกับแม่ย้ายบ้านเสร็จแล้วแล้วค่อยหางานทำอีกทียังจะไปปักกิ่งอีกไม่คิดจะมาเซี่ยงไฮ้เหรอเคยคิดแล้วแต่ก็ยังอยากอยู่ปักกิ่งที่จริงฉันคิดว่าเซี่ยงไฮ้ก็มีข้อดีของเซี่ยงไฮ้แกดูเขตของผู้สิโรงแรม5ดาวกองกันอยู่แล้วพี่ก็ยังเคยมีอพาร์ตเมนต์เก่าอยู่ที่นั่นคนเช่าใกล้จะหมดสัญญาแล้วถ้าแกยอมมาเราเก็บกวาดให้แกอยู่ก็ได้พี่เคยแกบอกแล้วขอแค่แกจ่ายค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟเองบางทีช่วยดูแลหลิงตังเล่นเป็นเพื่อนเขาก็พอแล้วพ่อกับแม่อยากให้ฉันไปเลยสิพวกพี่คุยกันมาแล้วสินะใช่แกคิดดูฉันกับพี่เคยแกอยู่เซี่ยงไฮ้มีเรื่องอะไรพวกเราก็ช่วยเหลือกันได้ ความหวังดีของพี่กับพี่เขยฉันรับไว้ด้วยใจแต่ไม่รบกวนดีกว่าฉันมีเป้าหมายอยู่แล้วฉันมีรุ่นพี่ที่มหาลัยอยู่ปักกิ่งคนหนึ่งเป็นฝ่ายบุคคลอยู่โรงแรม5ดาวเขาอยากให้ฉันไปอยู่แผนกอบรมพนักงานเฮ้ยแกลองคิดดูถ้าแกมีแฟนอยู่ปักกิ่งสักคนฉันก็คงไม่เกลี้ยกล่อมแกหรอกแต่แกคิดดูแกมีอะไรที่ปักกิ่งไม่มีอะไรฉันแค่ชินแล้วฉันว่าอยู่ที่นี่แกก็ชินเหมือนกันนะฉันว่าแล้วพี่มาที่นี่เพื่อสั่งสอนฉันแบบนี้เรียกว่าสั่งสอนเหรอหรือมันไม่จริงล่ะครอบครัวเรา4คนตั้งแต่เด็กแม่นั่งแท่นประธานพ่อเป็นผู้จัดการใหญ่พี่เป็นผู้จัดการแผนกส่วนฉันเป็นแค่พนักงานที่ถูกควบคุม ใช่ไหมตอนนี้ท่านประธานเกษียณพี่ขึ้นเป็นประธานแทนเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในบ้านก็ต้องมาถามท่านประธาน ใช่ไหมพี่มาสั่งสอนฉันมันก็สมเหตุสมผลดีนี่ถ้าเอาตามที่แกว่างั้นฉันก็คงเป็นเลขาที่คอยวิ่งเต้นให้ประธานส่วนแกเห็นชัดๆว่าเป็นคนหนูใหญ่ที่แฝงตัวเข้ามาทำงานในบริษัททั้งเอาแต่ใจทั้งหัวแข็งทั้งประธานผู้จัดการใหญ่ทำอะไรแกไม่ได้ถึงขั้นแอบกลัวแกด้วยซ้ำเลยให้เลขาอย่างฉันวิ่งไปวิ่งมาเสียแรงเปล่าแถมยังโดนด่าแม่เนี่ยน่าจะกลัวฉันใช่สิกลัวแกดูสีหน้าแกเข้าข้างแกตั้งแต่เล็กจนโตบอกฉันเป็นพี่อายุมากกว่าแกต้องยอมให้แกพี่เคยยอมให้ฉันตอนไหนกันทำไมฉันต้องยอมให้แกด้วยฉันต้องยอมให้แกด้วยเหรอแกน่ะมันเด็กขี้แยเด็กขี้แยเหรอใช่เด็กขี้แยแกดูแต่ก่อนแกน่ะไก่ตายแกร้องไห้กระต่ายตายแกก็ร้องยังมีตอนปลาทองตายแกก็ร้องไห้ตลกสุดคือตอนฉันเด็ดดอกเทียนมาทานเล็บแค่ไม่กี่ดอกแกก็ยังร้องพอแกร้องพวกท่านก็ด่าฉันปลาทองนั่นน่ะเพราะพี่ให้อาหารมันเยอะเลยกินจนท้องแตกตายส่วนกระต่ายพี่มันกินผักกาดเขียวมันก็เลยท้องเสียตายส่วนดอกเทียนพี่มีเหลือให้ฉันสักดอกพี่ยังน้อยใจอะไรอีกแม่เป็นคนให้อาหารกระต่ายจนตายแล้วมาโทษฉันตั้งแต่เล็กจนโตฉันบอกแกไปกี่ครั้งแล้วพี่ก็ให้มันเหมือนกันแกดูแก
อย่าเอาแต่เป็นเหมือนพ่อสิวันว่าเอาแต่แกดูฉันไม่ดูเฮ้ยฉันไม่ไปเซี่ยงไฮ้ทำไมเซี่ยงไฮ้ไม่ได้ที่นั่นฉันมีเส้นสายเยอะแยะก็เพราะพี่อยู่ฉันถึงไม่อยากไปไงไม่ไปก็ดีฉันก็ไม่อยากสนใจเหมือนกันหมากัดกันขนเต็มปากห้ามพูดตามยายเชอะกินเข้าไปเลยแม่ที่ควรพูดหนูก็พูดไปหมดแล้วเธอก็ยังอยากกลับปักกิ่งอยู่ดีตอนนี้ชอบทำให้เป็นห่วงจริงๆตอนนี้แกพูดน้องก็ไม่ฟังแล้วเหรอน้องเคยฟังหนูตั้งแต่เมื่อไหร่พี่รองเป็นอะไรเหรอคะไม่รู้ว่าเหมือนใครไม่มีอะไรเหมือนยายไง